มาดูการเซตซาวการ์ดนะครับในโปรแกรม QSpec นะครับก็คือไปที่นะครับตอนแรกนะครับไปที่ device นะครับแล้วก็ไปที่ device setup นะครับอันนี้เป็นคือการเซตซาวการ์ดแล้วมาที่ VST audio ตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ไปที่นะครับ ASIO นี่นะครับที่เราเป็นซาวการ์ดที่ชื่อของซาวการ์ดที่เราจะต้องการเซตนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น ASIO tone port แล้วก็โทนนะครับโทนพอร์ตนะครับ GX นะครับแล้วก็กดที่ Switch ป้าบแล้วก็โอเคครับแล้วมาดูการสร้างโปรเจกต์นะครับไปที่ New ครับป้ามแล้วก็ Empty ครับปึ้มนะครับอันนี้คือการสร้างโฟลเดอร์ที่เราจะต้องใช้งานนะครับเซฟข้อมูลทุกอย่างผมแนะนำนะครับสร้าง My Desktop หรือว่า ID ก็ได้นะครับแล้วก็ Make Folder ใหม่เลยครับเราก็ขึ้นชื่อแล้วก็ตั้งชื่อนะครับก็ Rename นะครับป้าบว่าสมมติ Test นะครับตัว Test เราก็กดเพิ่มแล้วกดที่ Test ตัวนี้นะครับแล้วก็โอเคไปเลยครับปึ้มแล้วก็ให้ชัวร์ครับทำการเซฟครับเซฟก็คือเทสเซฟไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างนะครับเซฟเลยโอเคต่อไปก็จะเป็นการนะครับสร้างแทร็กนะครับเนี่ยครับก็แอดออดิโอธรรมดาครับก็เป็นโมโนนะครับเป็นส่วนกีตาร์ก็จะเป็นโมโนนะครับร้องอะไรก็จะเป็นโมโนนะครับก็โอเคไปเสร็จปุ๊บ เราต้องทำการเซตเขาเรียกว่าคอนเนคชันตัวนี้นะครับเป็น in out อะไรอันไหนออกเราทำการเซตปุ๊บนี่นะครับอันนี้ output นี่ input นะครับเมื่อกี้จำเห็นทันไหมไปที่ device แล้วก็ connection นะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็คือ output out 1 out 2นะครับของtone port ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ input นะครับนี่ครับ left นี่ก็เป็น send 1 send 2โอเคหรือใครจะ add เพิ่มก็ได้แต่แล้วแต่นะครับมันสามารถ add ได้เป็น add bus ตัวนี้เป็น mono แล้วก็ set เป็นอันนี้คือ send 1นะฮะก็คือ input 1นะครับแล้วแต่ครับว่าเราจะ set ยังไงได้หมดนะครับพอ set เสร็จก็ปิดนะครับปิดไอตัวย่อยปึ๊บนะครับปึ๊บก็มาที่ตรงนี้อันนี้คือ in นี่คือ out ก็เป็น search o อยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็เป็น in นะครับเป็น in mono นี่ก็ได้ปึ๊บนะครับเวลาอัดเสียงให้กดตัวนี้ด้วยครับ hello นี่ครับมันก็เข้าไปแล้วสัญญาณโอเคนะครับเบื้องต้นในการเซตโปรแกรม QSpec นะครับโอเคสวัสดีครับ